เช่นเดียวกันโดยกองทัพภาคที่สองได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลและกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ ที่วัดบุ่งตำบลน,น้องไผ่ล้อมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพลตรีสวราชแสงผลรองแม่ทัพภาคที่สองเป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรม,มนาถบพิษ โดยมณฑลทหารบกที่21ประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนชุมชนโรงต้มเทศบาลหนองไผ่ล้อมอำเภอเมืองและนำอาหารใส่รถจักรยานยนต์โดยกำลังพลจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นำอาหารออกแจกจ่ายให้กับประชาชนกระจายลงไปในชุมชนด้วยค่ะ